ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนท่านประธานครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการยืนยันเพื่อสถาปนาอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนให้กลับมายืนหยัดอย่างสง่างามอีกครั้งดังนั้นครับผมเห็นด้วยกับท่านประธานเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกว่าวันนี้ไม่ใช่เวทีที่พรรคประชาชนจะมาอภิปรายถึงตัวคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่ใช่เวทีที่พรรคประชาชนจะมาอภิปรายถึงความเหมาะสมของนโยบายของรัฐบาลเพราะยังไม่ถึงขั้นตอนเหล่านั้นแต่ผมคิดว่าเป็นเวทีครับที่วันนี้ในฐานะพรรคประชาชนผมจะขอกล่าวคำอภิปรายเพื่อเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่จะอยู่ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ชุดนี้ครับว่าพวกเราไม่เห็นด้วยในกระบวนการนิติสงครามที่ดำเนินการโดยกลุ่มคนชั้นนำมาทุบทำลายอำนาจที่มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านประธานครับวันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆสมาชิกจะลงมติอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าภารกิจของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนรวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนถัดไปคือการกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อที่ทำให้พวกเราต้องมานั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมหรือเพื่อนสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของพรรคประชาชนของพรรคการเมืองอื่นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่หากเป็นเรื่องของพวกเราทุกๆคนครับที่เราจะต้องร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตร์ต่อจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้นต่อทางหากทุกท่านครับนับตั้งแต่ปี2541ภายหลังจากการมีจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี40ได้มีการยุบพรรคการเมืองไปแล้วทั้งสิ้น111พรรคตัวเลขนี้รวมการยุบพรรคก้าวไกลในกรณีล่าสุดไปแล้วแน่นอนครับหลายท่านอาจจะบอกว่าตัวเลข111พรรคนั้นเป็นตัวเลขจากการยุบพรรคที่นับรวมการยุบพรรคจากการขาดหลักเกณฑ์การขาดสุดคุณสมบัติการขาดสมาชิกต่างๆของพรรคการเมืองด้วยแต่หากเราจะนับเฉพาะคดีการยุบพรรคซึ่งเราเห็นว่าเป็นคดีทางการเมืองมีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาในอดีตก็มามีอีกหลายกรณีครับอาทิเช่นการยุบพรรคไทยรักไทยการยุบพรรคพลังประชาชนการยุบพรรคชาติไทยการยุบพรรคปัจฉิมาธิปไตยในช่วงปี50และการยุบพรรคไทยรักษาชาติและพรรคอนาคตใหม่จนมาถึงพรรคก้าวไกลในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายคนครับที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ล้วนเป็นเหยื่อจากคำตัดสินทางการเมืองและล้วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากระบบที่ให้อำนาจล้นเกินจากกับศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณายุบพรรคการเมืองนอกจากการยุบพรรคการเมืองครับยังมีกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาทิเช่นกรณีการถือหุ้นสื่อที่ส่งผลให้เพื่อนสมาชิกของพวกเราบางท่านต้องพ้นสมาชิกภาพไปไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากกรณีการถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียกรณีของคุณธันวาลินสุขภิสิทธิ์จากกรณีการถือหุ้นในบริษัท Head Up Production โดยศาลวินิจฉัยว่าเพียงแค่มีวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคลสนธิและถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวก็มีความผิดแล้วทั้งที่เราทราบกันดีครับว่าในหลักปฏิบัตินั้นบริษัทเหล่านี้หลายๆบริษัทไม่ได้ทำกิจการเกี่ยวกับสื่อแล้วทุกท่านครับนอกจากกรณียุบพรรคนอกจากกรณีการถือหุ้นสื่อที่มีผลกระทบต่อผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรงยังมีกรณีที่นายกรัฐมนตรีประมุขของฝ่ายบริหารครับถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งมาแล้วหลายครั้งในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณสมัครสุนทรเวชที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากทำกับข้าวในรายการชิมไปบ่นไป ขออภัยครับหรือกรณีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9-0สั่งให้พ้นจากตำแหน่งรักษาการนายกทั้งที่ยุบสภาไปแล้วในกรณีแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาสมช.ในปี57และล่าสุดครับที่ต้องทำให้เราอภิปรายในวันนี้ก็คือกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินที่มีการทูลเกล้าเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ผ่านมาดังนั้น
เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาของการจัดวางตำแหน่งแห่งที่อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและเรื่องอื่นๆองค์กรอิสระอื่นๆที่ทำอย่างไรไม่ให้มีการรุกร้ำเขตแดนอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจนล้นเกินเรายังมีกรณีการถูกประหารชีวิตทางการเมืองของนักการเมืองอีกหลายๆกรณีครับตามพ.ร.ป.ปปช.ด้วยข้อหาผิดจริยธรรมร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณพรรณิกาวานิชอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่คุณปรินาไกรคุปต์ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐคุณกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยและคุณธนิการพรพงษาโรจน์ส.ส.กทม.จากกรณีเสียบบัตรแทนกันผมคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องแห่งนี้น่าจะเห็นปัญหาแบบเดียวกันกับผมแล้วใช่ไหมครับในฐานะที่หลายๆท่านอยู่ในโลกการเมืองมาก่อนผมนานนักมีใครในห้องนี้คิดว่าบุคคลหลายๆคนที่ผมได้เอ่ยชื่อมาสักครู่นี้เขาถูกสมควรประหารชีวิตทางการเมืองไหมครับไม่ว่าเขาจะถูกเขาจะผิดอย่างไรเรามีกลไกในการตรวจสอบมีโทษอาญามีคดีการทุจริตคอร์รัปชันในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่โทษในการประหารชีวิตการเมืองของนักการเมืองที่ทุกท่านก็ล้วนเป็นนักการเมืองเช่นเดียวกับผมมีใครเห็นด้วยกับโทษเหล่านี้ไหมครับทุกท่านครับมาตรฐานทางจริยธรรมผมคิดว่าควรจะเป็นเงื่อนไขควรจะเป็นกฎกติกาควรจะเป็นกระบวนการที่พวกเราตรวจสอบกันเองในลักษณะ Code of Conduct ไม่ใช่กฎกติกาที่จะให้องค์กรอื่นอย่างเช่นองค์กรตุลาการมาใช้วินิจฉัยโดยใช้มาตรวัดทางกฎหมายมาตรวัดทางจริยธรรมเป็นมาตรวัดที่ปัจเจกแต่ละคนมองเห็นแตกต่างกันครับดังนั้นหากจะมีใครมาตัดสินจริยธรรมของนักการเมืองในฐานะที่นักการเมืองมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมคิดว่าควรจะต้องใช้ความรับผิดรับชอบใช้เสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเป็นคนตัดสินครับจากเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับที่ผมได้สรุปย่อได้สั้นที่สุดในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้จะมีช่วงเวลาไหนครับท่านประธานที่ประมุขที่รองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และประมุขของฝ่ายบริหารต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาไม่กี่วันทำให้เกิดสภาพสุญญากาศทางการเมืองในการบริหารราชการแผ่นดินที่เราต้องมานั่งประชุมกันในวันนี้ผมคิดว่าที่ผ่านมาเราเห็นได้ไม่กี่ครั้งนอกจากกรณีการเกิดปฏิวัติรัฐประหารโดยกองทัพแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปที่ผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่เต็มไปอีกรูปแบบหนึ่งครับทุกท่านครับการเลือกตั้งในวันที่2เมษายน2549ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้เข้าคูหาเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ผมมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์แต่ผลการเลือกตั้งในวันนั้นก็ต้องเป็นโมฆะครับทำลายเสียงที่ผมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งแรกเนื่องด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่8พฤษภาคม2549ที่บอกว่าคูหาเลือกตั้งหันออกนอกหน่วยทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยตรงและลับทำให้การเลือกตั้งโมฆะคำวินิจฉัยแบบนี้แหละครับที่ทำลายจิตใจสร้างแผลบาดลึกในประชาชนคนไทยทุกคนรวมถึงตัวผมที่วันนั้นได้ออกไปเข้าคูหาเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเชื่อว่าความจริงของผมที่ออกมาเล่าวันนี้ยกกรณีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเป็นความจริงที่เพื่อนสมาชิกรวมถึงท่านประธานและประชาชนหลายๆคนที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านเราประสบมาร่วมกันครับทุกคนได้รับบาดแผลได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างประชาชนในประเทศนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสมานั่งในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านร่วมประสบเหตุแบบเดียวกับผมที่หล่อหลอมให้ทุกท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ในห้องเดียวกันนี้กับผมในวันนี้ครับภายหลังจากการปฏิวัติปี57ที่มาสู่รัฐธรรมนูญปี60ที่บรรดาคณะผู้ยกร่างครับมีแนวคิดว่านักการเมืองเป็นสิ่งเลวร้ายที่พวกเขาต้องฉกฉวยโอกาสจากอำนาจที่ได้มาจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยการฉีกรัฐธรรมนูญมาออกแบบกติกาบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงตลอด7ปีที่ผ่านมานี้ครับหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ผมเชื่อว่ามันได้พิสูจน์แล้วครับว่า
แนวคิดแบบนี้ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยซ้ำร้ายครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งจากกลุ่มชนชั้นนำผู้ถือใบอนุญาตอีกหนึ่งใบที่ใช้อำนาจเหล่านั้นมาทุบทำลายผู้แทนราษฎรผู้ทรงอำนาจสูงสุดจากประชาชนผมคิดว่าโจทย์ใหญ่สำคัญของพรรคประชาชนในขณะนี้ครับคือการสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศทำอย่างไรให้เรามีนายกรัฐมนตรีคนถัดไปมาทำหน้าที่อย่างเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ประเทศเราต้องเกิดสุญญากาศทางการเมืองเกิดสุญญากาศในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นครับอย่างที่ผมได้บอกท่านประธานไปเมื่อตอนต้นการอภิปรายว่าวันนี้เราจะไม่อภิปรายในส่วนของคุณสมบัติรวมถึงนโยบายของรัฐบาลแต่ผมอาจจะขอใช้เวลาตอนท้ายสั้นๆต่อจากนี้อีกนิดเดียวครับอยากสื่อสารผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมคิดว่าภารกิจที่สำคัญของพวกเราทุกคนในสภาชุดนี้ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาช่วยกันสานต่อภารกิจอีก3หลักการใหญ่ๆ3ข้อนี้ด้วยกันครับ1ครับพวกเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือเป็นรายมาตราหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามครับเพื่อจัดวางตำแหน่งแห่งที่และอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญรวมไปถึงองค์กรอิสระให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักสากลจะมีการปรับปรุงโทษยุบพรรคกติกาเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองทำอย่างไรให้พรรคการเมืองเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ตายได้ยากและมีความยึดโยงกับฐานสมาชิกพรรคเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับระบอบประชาธิปไตยในประเทศทำอย่างไรครับที่จะมีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นเรื่องความรับผิดรับชอบทางการเมืองของนักการเมืองให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่องค์คณะกลุ่มคนไม่กี่คนเป็นผู้ตัดสินผมเชื่อว่าเราเหลือเวลาอีกไม่ถึง3ปีต่อจากนี้ในรัฐสภาชุดนี้ที่ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปครับในวาระที่เรามีร่วมกันเราสามารถผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้แล้วในการเลือกตั้งปี2570ไม่ว่าพรรคใดจะชนะการเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนำเสนอนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้กับระบอบประชาธิปไตยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้กับพรรคการเมืองนักการเมืองผู้ได้รับฉันทามติจากการเลือกตั้งจากอำนาจสูงสุดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้พวกเราสามารถดำเนินนโยบายแก้ไขกฎหมายบริหารประเทศเพื่อตอบเจตจำนงที่ประชาชนเลือกมาได้อย่างดีที่สุดสุดท้ายครับท่านประธานผมอาจจะขอเวลาที่จะบอกว่าการลงมติของพรรคประชาชนต่อจากนี้ที่ผมอาจจะขอพูดอย่างชัดๆว่าเราลงมติไม่เห็นชอบเพราะเราต้องการสงวนจุดต่างใช้หลักการเดียวกันกับที่พวกเราได้โหวตเลือกคุณเศรษฐาทวีสินไปเมื่อปีที่แล้วว่าเราไม่เห็นด้วยกับการจัดขั้วจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้แต่ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจครับการทำงานการเมืองคือการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างวันนี้ผมมีจุดต่างกับท่านเราเคารพท่านผมก็เชื่อว่าทุกท่านเคารพในความเห็นของพวกเราแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของวาระร่วมที่วันนี้ผมได้ใช้เวลาในการอภิปรายไปพอสมควรแล้วผมอยากจะให้ทุกท่านครับเดินหน้าภารกิจช่วยกันปรับปรุงกฎกติการะบอบระเบียบองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญให้นักการเมืองที่มาจากประชาชนได้ใช้อำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ